สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปของมี่ในช่วงกลางดึกนะคะเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าสำหรับคลิปเริ่มต้นนะคะที่ทุกคนได้เห็นก็คงจะเห็นนะคะว่าคุณพิธาเนี่ยก็เดินทางไปร่วมงานนะคะในงานสวดอภิธรรมของคุณบุ้งทะลุวังด้วยก็ขอขอบคุณนะคะณวันนี้เนี่ยมีคนที่ไปร่วมงานเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะแน่นอนนะคะว่าเป็นพรรคก้าวไกลนะคะที่ยืนอยู่ข้างประชาธิปไตยเนี่ยก็แห่แหนไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งนะคะเพื่อไว้อาลัยให้กับคุณบุ้งทะลุวังแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้เป็นการโหนแต่อย่างใดเพราะก่อนหน้านั้นเราเคยพูดมาแล้วนะว่าในเรื่องของการลงถนนเนี่ยคือสสเขาลงไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นก็จะกลายเป็นการละเมิดนะคะก็คือไปเล่นเกมนอกสภามันไม่ได้นะคะขอบเขตมีแค่ไหนก็แสดงแค่นั้นส่วนในเรื่องของการสนับสนุนเนี่ยถามว่าสนับสนุนไหมเนี่ยไม่เชื่อว่าหลายๆคนคงจะทราบมีแต่พวกสลิ่มนะคะที่ไม่ทราบที่ยังปั่นกระแสไม่เป็นโลเป็นพายไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวนะคะอย่างที่เราพูดแล้วว่าการสนับสนุนในแนวทางประชาธิปไตยเนี่ยก็สนับสนุนนะแต่ในเรื่องของการยุยงปลุกปั่นเนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยในแนวทางของมวลชนเนี่ยเขาเลยเถอะเขาเลยเส้นไปเกินกว่าที่สสนะจะเข้าร่วมได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถที่จะออกมาพูดอะไรได้มากนะยกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของการยกเลิกมาตรา112เนาะหลายๆคนคงจะเข้าใจว่ามาตรานี้เนี่ยมันมีช่องโหว่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยได้หยิบยกขึ้นมาเป็นดาบสองคมเพื่อที่จะไล่กำจัดคนที่เห็นต่างแต่ว่าโอเคไม่เชื่อว่าคนที่เป็นมนุษย์แล้วก็มีความคิดวิเคราะห์แยกแยะคงจะเข้าใจในสิ่งที่เราพยายามที่จะนำเสนอนะคะว่ามันเป็นดาบสองคมอย่างไรหรือว่าเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งทางด้านการเมืองอย่างไรเพราะที่ผ่านมาเราเคยพูดไปแล้วเนาะว่าแม้กระทั่งหมอรงก็ยังโดนนะหรือว่าคนในคณะที่มีการปกป้องสถาบันอย่างเช่นคุณเอ็ดดี้อัสดางก็โดนกลุ่มเดียวกันเนี่ยแหละพอมีความเห็นต่างทางด้านการเมืองปุ๊บนะคะระหว่างการเชียร์คุณอ้นกับทางองค์ทีก็เลยหยิบยกในเรื่องของความสุ่มเสี่ยงในมาตรา112เนี่ยมายัดคดีซึ่งกันและกันแล้วถามว่านี่มันจะบอกไม่ได้หรือว่ามันคือดาบสองคมแล้วเราก็พยายามที่จะหาทางออกนะในการประนีประนอมว่าเราจะหาทางออกแบบไหนดีนะทำให้มาตรา112นั้นมันยังดำรงอยู่ในลักษณะที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสเอาไว้ว่าไม่อยากที่จะให้ใช้เพราะถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยคนที่เสื่อมเสียก็คือสถาบันหรือว่าพระมหากษัตริย์เองส่วนในรัชสมัยของทางรัชกาลที่10ก็ทรงพระเมตตานะคะไม่อยากที่จะให้มีการใช้เราอยากจะให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือให้มีการจำกัดในเรื่องของคนที่จะแจ้งความหรือว่าในเรื่องของการกำหนดโทษพวกนี้คือสิ่งที่เราเรียกร้องมาแล้วก็เราก็เข้าใจนะคะว่าพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็สนับสนุนก็คือพรรคก้าวไกลเนี่ยสนับสนุนแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะต่อยอดไปได้ดังนั้นเนี่ยการยกเลิกเนี่ยก็คือมันต้องแทบจะพับไปเลยพับโครงการไปเลยเพราะว่าแม้กระทั่งการแก้ไขมาตรา112เนี่ยศาลยังพยายามที่จะชี้นะคะว่านั่นคือการล้มล้างการปกครองเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ในภาคของสภาเนี่ยคือมันจำเป็นต้องหยุดนิ่งเนาะหลายๆคนอาจจะบอกว่าทำไมไม่สู้ต่อแต่ว่าไม่อยากจะเตือนสติให้ทุกคนได้ทราบนะว่าคุณย่อมทราบดีว่าตอนนี้สถานะพรรคก้าวไกลเป็นอย่างไรนี่ขนาดเขายังไม่ได้สู้ต่อนะยังเป็นลักษณะแบบนี้เลยแล้วถ้าเกิดว่าเขายังแข็งขืนโดยที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาตีออกมาว่าเป็นการล้มล้างการปกครองแล้วนั่นมันหมายถึงอะไรนะก็อยากให้ลองคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะว่าสิ่งไหนที่มันถึงขีดสุดที่สามารถที่จะผลักดันทางด้านกฎหมายเนี่ยแต่ในเรื่องของภาคประชาชนนะคะในเรื่องของความต้องการการเรียกร้องเนี่ยก็คงยังมีต่อไปเนาะเพราะว่าเรามองว่าประชาชนเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ถูกไหมสามารถเรียกร้องต่อไปได้มันก็คือการต่อสู้ในภาคประชาชนแต่ว่าทางด้านของสสเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าเขาจะไม่ได้ทำเป็นลักษณะความต้องการของตัวเองถูกไหมมีใครกล้าบอกไหมว่าโอ้ยผมสสนายนี้นางนี้นางสาวนี้ต้องการผลักดันทางด้านกฎหมายไม่ใช่
มันก็ต้องเป็นการรับไม้ต่อมาจากมวลชนใช่ไหมเอ่ยนั่นแหละเราถึงได้พูดไงว่าส.ส.เขาก็อาจจะต้องหยุดนิ่งสักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าในเรื่องของศาลหรือว่าการตีความของศาลของรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีระบุออกมาแบบนี้งานส่วนในเรื่องของการผลักดันภาคประชาชนเนี่ยโอเคก็ทำต่อไปก็จะออกมารณรงค์นะคะหรือว่ามีออกมาเรียกร้องออกมาเดินถนนเพื่อที่จะให้มีการแก้ไขมาตรา112ต่อไปมันก็คงยังมีต่อไปนะเพราะว่าเราเคยพูดมาแล้วนะว่าการผลักดันการยกเลิกการแก้ไขมาตรา112เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมีนะไม่ใช่เพิ่งมีในปี63ด้วยซ้ำแต่ไม่รู้ว่าสลิ่มเนี่ยสนใจหรือเปล่านะคะถึงได้พยายามที่จะมายัดเยียดว่าพรรคก้าวไกลหรือว่าคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณช่อคุณพิธานั้นจะมาล้มล้างการปกครองมันไม่ใช่เลยมันมีมานานแล้วค่ะแล้วมันก็เป็นความต้องการของประชาชนที่มีการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนี่ถึงได้บอกว่าในการต่อสู้นะวันนี้เนี่ยในภาคประชาชนก็ยังคงต้องมีต่อไปแต่มันก็คงจะต้องรอการลุกคือหรือว่ารอการลุกขึ้นมารณรงค์หรือว่าเรียกร้องกันต่อไปในอนาคตมันก็เหมือนกับในอดีตที่เคยมีการเรียกร้องแล้วแล้วก็มาลุกคือกันอีกครั้งหนึ่งในปี2563แล้วตอนนี้ก็โดนสกัดอีกเพราะฉะนั้นในอนาคตนะคะมันก็จะลุกขึ้นมาอีกในภาคของความต้องการของประชาชนนะเพราะฉะนั้นขอยืนยันเลยไม่ใช่การโหนแต่อย่างใดคือเขาสนับสนุนในเรื่องของแนวทางประชาธิปไตยไม่ใช่ล้มล้างนะอันนี้ต้องบอกก่อนก็คือพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาสนับสนุนในเรื่องของสิทธิเสรีภาพซึ่งเราบอกแล้วว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยเราย่อมที่จะสามารถแสดงเสรีภาพของตัวเองหรือว่าแสดงความคิดเห็นของเราเองแต่ว่าสลิ่มอาจจะไม่เข้าใจก็ได้เพราะว่าตลอดเวลานั้นอาจจะอยู่ภายใต้อันเดอร์แล้วก็ถูกใจนะที่โดนกดขี่โดนอยู่ในกรอบนะคะหนูว่าบังคับให้คิดบังคับให้ทำอะไรก็แล้วแต่ว่าสังเกตไหมคะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยทำไมเขาถึงมีการเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองอย่างสมัยในอดีตเนี่ยมีถามนิดนึงมีสิทธิของผู้บริโภคหรือเปล่าก็ไม่มีนะคะมีการฟ้องร้องในเรื่องของการหมิ่นประมาทไหมก็ไม่มีไงเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ตระหนักในเรื่องนี้แต่ปัจจุบันทำไมถึงมีล่ะทำไมถึงมีสิทธิของผู้บริโภคสามารถฟ้องร้องได้นะในเรื่องของการหมิ่นก็ฟ้องร้องได้หรือว่าในเรื่องของการถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพการไม่ได้รับการดูแลที่ดีในเรื่องของอาหารหรือว่าของในฐานะลูกค้านะก็เนี่ยแหละคือสิทธิที่มันล้วนมีมาในช่วงหลังแล้วสลิ่มไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีการเรียกร้องกับมองว่าเป็นการล้มล้างเอ้าไปซะอย่างนั้นนะคะเราถึงได้บอกว่าเราอาจจะอยู่ในโลกคนละใบก็ได้ความหมายอาจจะไม่เหมือนกันเราถึงได้บอกว่านี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ค่ะมนุษย์นะคะในยุคสมัยใหม่ต้องรู้จักสิทธิเสรีภาพของตัวเองสิทธิมนุษยชนนะคะล้วนแล้วแต่ต้องมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในกรอบแต่ว่าสลิ่มกลับไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าทุกกรณีคุณห้ามพูดคุณห้ามแสดงความคิดเห็นคุณต้องก้มหน้าอย่างเดียวคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเงยหน้าขึ้นมารับแสงสว่างอะไรเลยอันนี้มันเป็นความต่างของคนที่อยู่ในโลกคนละใบเราอาจจะอยู่ในโลกคุณอาจจะอยู่ในกลาก็ได้นะคะแต่ว่าโอเคในส่วนของการแสดงความคิดเห็นน้ำนี่ก็อยากชี้แจงให้ทราบนะคะว่าเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นการโหนเขาเรียกว่าเป็นการออกมาแสดงความเคารพผู้ที่วายชนไปแล้วนะคะอย่างในกรณีของบุ้งเนี่ยทุกคนที่เขาสนับสนุนอยู่แต่มันไม่มีทางที่จะไปต่อว่างั้นเถอะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณออกมาเรียกร้องคุณออกมาทำอะไรที่มันรุนแรงเนี่ยก็จะโดนคดีถูกจับเข้าคุกบ้างนะคะหรือว่ามีคดีความติดตามตัวไปคนก็เลยไม่คล้ายๆว่าไม่รู้ว่าจะเคลื่อนไหวยังไงดีนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้สนับสนุนนะแต่ส่วนการไม่สนับสนุนในเรื่องของความรุนแรงก็อีกเรื่องนึงนะตลอดเวลาเราเคยพูดมาตลอดนะคะในเรื่องของบุ้งอะเนาะการแสดงออกเนี่ยบางคนอาจจะไม่ถูกใจนะคะแต่ถามว่าในการเรียกร้องหรือว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าในเรื่องของความรุนแรงนะคะการใช้ภาษาอะไรเนี่ยโอเคเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นนี่แหละคือเสรีภาพไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนเขาไม่เห็นชอบกับบุ้งแล้วหมายถึงว่า 100% เทบุ้งนะไม่ใช่เขาชอบ
แต่ว่าในเรื่องของการแสดงออกการกระทำเนี่ยเขาไม่ชอบอันนี้ก็ต้องแยกกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็ต้องบอกก่อนว่าในกลุ่มของคนที่ไม่ชอบเนี่ยมันก็จะมีบางคนนะที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลก็แล้วกันอันนี้ต้องบอกเลยว่าถามว่ามีไหมมีค่ะมีมันจะมีคนที่อ้างว่าตัวเองนั้นตาสว่างแต่ก็ใช้คำว่าสว่างไม่สุดไหมบางคนก็คือเปลี่ยนกลายเป็นเกลียดไปเลยอ่ะเป็นลักษณะแบบถมถุยอ่ะหรือว่าตีไปทั้งหมดเลยว่าตัวเองนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองเกลียดบุ้งไปเลยนะคะเหมือนที่บางคนออกมาสะใจด้วยซ้ำแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นเคยเป็นสามกีบมี่ก็มองว่าไม่ใช่นะคือในส่วนตัวของมี่เนี่ยมี่มองว่าคนไหนที่เป็นคนประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยคุณต้องรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะได้นะเหมือนที่เราเคยพูดว่าเราไม่ได้หมายความว่าในสิ่งที่บุ้งเรียกร้องมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีบุ้งเนี่ยเขาเรียกร้องถูกแล้วนะคะแต่ว่าบางอย่างการแสดงออกเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อย อยู่ในร่องในรอยเท่าไหร่การใช้อารมณ์มาเหนื อสิ่งต่างๆเนี่ยแล้วแสดงออกมาต่อสาธารณชนเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีในภาพรวมเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องตำหนินะอย่างที่บอกเลยว่าสิ่งไหนดีเราก็ว่าดีสิ่งไหนไม่ดีเราก็ต้องตักเตือนกันแต่ว่าโอเคในแนวทางของทะลุวังเขาเป็นแบบนี้แนวทางของทะลุแก๊สเขาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้กลุ่มของเขาเนี่ยอาจจะถูกโดดเดี่ยวสักเล็กน้อยนะอย่างตอนนั้นที่ทะลุฟ้าพยายามที่จะออกมาอธิบายนะว่าเขาเป็นคนละพวกกันก็จะมีบางคนที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยก็ไปตีขลุ่มแล้วก็ไปด่าทะลุฟ้าว่าโอ้โหรีบปัดให้พ้นตัวเลยนะนี่ว่าไม่แปลกนะไม่แปลกเลยคือเขาก็ต้องชี้แจงให้ถูกเพราะคุณอย่าลืมนะว่าถ้ามันพัวพันไปเนี่ยมันก็จะโดนลากเข้าในเรื่องของคดีความกันอีกเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ค่ะที่จะชี้แจงว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะเพราะตลอดเวลาเขาก็ออกมาบอกนะว่าเขาไม่ได้สนับสนุนแนวทางนี้แล้วหลายๆคนก็อาจจะเหมือนกับไม่พอใจทะลุฟ้านะแต่ว่ามี่เข้าใจเพราะว่าเราเป็นคนที่มีเหตุผลนะเราก็รู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะได้เห็นไหมคะว่าณตอนนี้เนี่ยที่คุณไผ่ดาวดินหรือว่าทะลุฟ้านะคะหรือว่านักกิจกรรมในยุคปี63เนี่ยได้ออกมาร่วมเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขามาโหนแต่เขาเรียกว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิของบุ้งนะหรือว่าเป็นการสืบสานต่อยอดว่างั้นเถอะเพราะว่าบุ้งเนี่ยเขาเรียกร้องอะไรไว้ทุกกลุ่มนะคะก็สนับสนุนด้วยในเรื่องของการคืนสิทธิประกันตัวแล้วก็ปล่อยนักโทษการเมือง112ทุกคนอะไรแบบนี้ล้วนแล้วแต่มันเป็นเรื่องเบสิกไงเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามาโหดนะมันไม่ใช่แต่มี่เคยพูดไปแล้วนะว่าสมมติว่าคนที่อยากจะด่าเนี่ยคนที่มันโคกระบือเนี่ยคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาเรียกว่าแม้ว่าเราจะป้อนอาหารดีๆเข้าไปหรือว่าจะจุดเทียนหรือจะพาไปอยู่ในแสงสว่างก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขายังสมัครใจที่จะหลับตามันก็คงช่วยไม่ได้ทำให้เขาฉลาดขึ้นไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะกลับมาวนเวียนในวาทกรรมเดิมๆหรือว่าการด่าทอตามศาสดาเนาะในลักษณะแบบเดิมๆแล้วก็จนปัญญาที่จะเหมือนกับแจกจ่ายความรู้นะเพราะเราพูดกันไปแล้วเนาะว่าไอ้เรื่องต่างๆพวกนี้อยากให้ใช้วิจารณญาณในการแยกแยะว่าสิ่งที่คุณด่าเนี่ยมันเป็นไปตามที่คุณด่าหรือเปล่านะเขาไม่ได้ออกมาโหนคุณก็ไปด่าว่าเขาโหนหาว่าตอนแรกเนี่ยเทบุ้งกันหมดเลยแต่พอตอนนี้ออกมาโหนแต่อยากให้คิดคำหนึ่งนะคะว่าสิ่งที่บุ้งกำลังเรียกร้องมันก็ตรงกับที่คนอื่นเขาเรียกร้องเหมือนกันดังนั้นในการเสียชีวิตของคุณบุ้งเนี่ยก็ต้องไม่สูญเปล่าก็ต้องออกมาร่วมกันเรียกร้องในเรื่องของสิ่งที่บุ้งอยากให้มีอยากให้เป็นต่อไปในทำนองเดียวกันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่บุ้งเสียชีวิตไปแล้วแล้วไม่มีใครออกมาเลยอ้าวคุณก็ด่าอีกถูกไหมคะว่าอ้าวหายหัวไปไหนกันหมดนะเงียบกริบเลยแต่พอเขาออกมาคุณก็ด่าเขาอีกนี่ถึงได้บอกไงว่าคนพวกนี้คือมันเกินเยียวยาเกินเยียวยาที่จะแจกจ่ายความรู้หรือว่าความสว่างให้แล้วก็โอเคเอาตามสบายเลยนะคุณจะอยู่ในโลกมืดคุณจะอยู่ในถ้ำอะไรก็นั่งต่อไปนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมี่ก็จะขอมาอัปเดตเนาะเพราะว่าวันนี้ฮือฮากันมากเลยกับการที่ทางทนายด่างนะคะได้มาชี้แจงนะคะว่าทนายด่างนั้นมีหลักฐานที่ผ่านมามี่พูดไปแล้วเนาะว่าทนายด่างเนี่ยเขาบอกว่าเขามีหลักฐานนะในการที่จะระบุได้นะคะว่าคุณบุ้งนั้นเสียชีวิตตั้งแต่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วตอนที่เคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ย
มันเป็นร่างที่ไม่ได้มีลมหายใจแล้วแล้วก็ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยได้ออกมาบอกแล้วก็มีหลักฐานที่ทนายด่างได้ถือเอาไว้ด้วยนะคะระบุเอาไว้เลยว่าตอนที่บุ้งมาเนี่ยคือไม่ได้มีลมหายใจแล้วแล้วก็น่าจะเสียชีวิตตั้งแต่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นั่นเป็นที่มาที่ทําให้ทนายด่างกําลังไฟในเรื่องของความไม่ถูกต้องนะว่ามันมีเงื่อนงําอย่างแน่นอนเลยว่าบุ้งนั้นอาจจะเป็นรายที่3 4 5ที่มีการเสียอย่างมีเงื่อนงําภายในเรือนจําภายในกรมราชทัณฑ์โดยสิ่งที่ทางทนายด่างต้องการนะคะก็คือเป็นรายงานการรักษาระยะเวลาประมาณ5วันตั้งแต่วันที่14ถึง18ซึ่งณวันนี้เนี่ยก็เป็นระยะเวลา4วันแล้วที่ทำเรื่องขอไปแต่ว่าทางกรมราชทัณฑ์นั้นไม่ยอมให้นะมีการยื้อมีการบอกว่าต้องมีการตรวจทานมีการตรวจสอบเราก็ได้พูดไปแล้วนะว่ามันมีเงื่อนงำอะไรอ่ะทำไมคุณจะต้องมีการตัดแต่งรายงานหรือเปล่าทำไมคุณไม่ได้บันทึกตามความเป็นจริงหรอถ้าคุณบันทึกตามความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ต้องตรวจสอบเลยนะมันไม่ต้องตรวจทานเลยเพราะฉะนั้นคือมีเงื่อนงำอย่างแน่นอนในวันนี้นะคะทนายด่างได้เผยว่าบุ้งทะลุวังเสียชีวิตเหตุจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ใส่ท่อช่วยหายใจผิดตำแหน่งตัวบุ้งเองนั้นไม่เคยปฏิเสธการรักษาและขอยืนยันว่าจนกระทั่งถึงขนาดนี้ทางกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็ยังไม่ได้ส่งรายละเอียดการรักษาพยาบาลของบุ้งทะลุวังก่อนที่จะมีการเสียในระยะเวลาประมาณ5วันที่เราได้ขอไว้ตั้งแต่ที่คุณเนติพรได้เสียชีวิตก็คือในวันที่14พฤษภาคมจนกระทั่งถึงวันนี้ผ่านมาแล้วถึง4วันซึ่งตนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมกรมราชทัณฑ์แล้วก็โรงพยาบาลราชทัณฑ์จึงไม่จัดส่งรายงานการรักษาพยาบาลมาให้เรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนและเราก็คิดว่ารายงานการรักษาเท่าที่ดูจากอาการนั้นย้อนหลังไปประมาณ5วันอาจจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้ถึงมาตรฐานของการรักษาพยาบาลหรือไม่อย่างไรรวมทั้งยังได้ขอภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ยืนยันว่ามีภาพและได้เคยแถลงไปกับสื่อมวลชนหลายครั้งแล้วว่าเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็ไม่ได้นำมามอบให้กับเราเหตุผลก็ไม่ได้มีอะไรมากเขาก็อ้างในเรื่องของกฎกระทรวงระเบียบว่าพี่สาวคนเดียวของบุ้งได้มอบอำนาจให้กับทนายความไปขอไม่ได้ท่านที่ว่ามันเป็นทนายความในการดูแลในเรื่องคดีของบุ้งมาตั้งแต่ต้นเลยและบอกว่าต้องให้พ่อหรือแม่มาขอหรือว่าไปรับเองซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าแล้วเขาจะไปเจอการรักษาที่บกพร่องอย่างไรถึงได้ถ่วงเวลาจงใจที่จะยื้อเอาไว้นานขนาดนี้ท่านที่ในความเป็นจริงแล้วเขาก็สามารถนำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรายงานรักษามาแถลงต่อหน้าสื่อหลายครั้งโดยที่ไม่ได้รับการขออนุญาตจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยซ้ำตนก็ไม่รู้ว่าการเอากฎกระทรวงข้อไหนที่จะมาอ้างตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าเป็นการพบพิรุธอย่างชัดเจนตอนนี้ครอบครัวญาติพี่น้องก็กำลังวุ่นวายกับงานหัวใจก็สลายอยู่แล้วที่ต้องมาสูญเสียลูกสาวไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาทำแบบนี้เลยทั้งนี้เนี่ยตนได้รับทราบมาจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งให้ความร่วมมือมาตั้งแต่วันแรกที่บุ้งนั้นได้เสียชีวิตทราบว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของคุณบุ้งนั้นตามที่ใบแจ้งการเสียชีวิตของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แจ้งว่าบุ้งทะลุวังนั้นเสียชีวิตด้วยหัวใจล้มเหลวขาดอากาศแล้วก็ไม่หายใจเพราะตอนที่คุณเนติพรมาถึงที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นั้นเป็นระยะเวลาตอนประมาณ 9:30 นาทีก็ไม่หายใจแล้วก็ไม่มีสัญญาณชีพแล้วโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้ตรวจสอบพบว่าการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วก็ส่งตัวมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์โดยโรงพยาบาลนั้นทำผิดพลาดด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจผิดตำแหน่งโดยปกติแล้วเนี่ยท่อช่วยหายใจจะต้องใส่เอาไว้ในหลอดลมเพื่อช่วยให้หายใจแล้วก็นำอากาศเข้าไปสู่ปอดเพื่อกระตุ้นให้ปอดนั้นทำงานแล้วก็นำออกซิเจนนั้นเข้าไปเลี้ยงหลอดเลือดเพื่อบีบเข้าไปที่หัวใจแต่สภาพตามรายงานของแพทย์ที่มีการรับตัวของนางสาวบุ้งเข้าไปเนี่ยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์พบว่า
โรงพยาบาลราชทัณฑ์นะคะที่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจดันเอาไปใส่ไว้ในหลอดอาหารซึ่งมีหลักฐานยืนยันจากเอกสารที่จะทำขึ้นแล้วก็ไม่มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทนายด่างได้กล่าวต่อไปว่าผลทำให้ลมนั้นเข้าไปในช่องท้องแล้วก็ลำไส้ในขณะที่มีการผ่าชันสูตรตนก็ได้เข้าไปเป็นพยานพบว่าภายในช่องท้องบวมมากแล้วก็ลำไส้นั้นเต็มไปด้วยลมซึ่งมันน่าจะมาจากการที่ใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปในท้องผ่านหลอดอาหารแทนที่จะใส่เข้าไปในหลอดลมที่จะนำไปสู่ปอดโดยตรงทำให้การวัดค่าหายใจมีค่าลมหายใจนั้นเป็นศูนย์เมื่อถึงมือแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตนไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ให้รายงานและมีการปิดบังการรักษาถามว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์นั้นใส่ท่อหายใจเข้าไปที่หลอดอาหารตั้งแต่อยู่บนเตียงหรือไม่เรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้นางสาวเนติพรนั้นเสียชีวิตซึ่งเมื่อวานนี้มีได้รายงานไปแล้วนะว่าอันนี้ผิดปกติอย่างมากเลยในการที่คุณไม่ให้บันทึกไม่ให้รายงานไม่ให้กล้องวงจรปิดเนี่ยแสดงว่ามันสอให้เห็นว่าณเวลาวาระสุดท้ายของบุ้งนั้นคุณอาจจะนั่งดูหรือคุณอาจจะเพิกเฉยหรือคุณจะไม่ยินดียินร้ายนะคะจนกระทั่งสิ่งที่ทนายด่างได้บอกเอาไว้นะคะว่าเมื่อวานนี้เขาบอกเนาะว่าเขามีหลักฐานนะอย่าให้ต้องเปิดโปงนะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือณวันนี้ก็ยังยื้อไม่ให้กล้องไม่ให้รายงานนะคะจนทำให้ทางทนายด่างเนี่ยจะต้องเปิดเผยออกมานะคะว่านี่คือสิ่งที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้บอกว่าตอนที่คุณนำร่างมาส่งที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยคือบุ้งไม่หายใจแล้วนะคือคุณอาจจะปล่อยให้คุณบุ้งเนี่ยเขาเสียชีวิตตั้งแต่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วเสียชีวิตด้วยเรื่องอะไรเสียชีวิตด้วยการที่คุณเพิกเฉยคุณนั่งดูวาระสุดท้ายนี่ยังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณคุยตลอดเวลาเลยว่าคุณมีความสามารถในการรักษาคุณเพียบพร้อมคุณครบครันอุปกรณ์ความสามารถของแพทย์สามารถรักษาได้หมดเลยที่คุณคุยเอาไว้อะนะอันนี้แหละคือความสองมาตรฐานเวลาคุณคุยตอนของคุณเอกชัยหงส์กังวานคุณก็คุยอีกอย่างนึงนะแต่เวลาในกรณีทักษิณคุณก็คุยอีกอย่างนึงแต่เวลาในกรณีของบุ้งนี่ก็คือเห็นชัดเจนเลยว่าคุณเราไม่แน่ใจนะคุณเอาใครมาเป็นคนที่เป็นบุคลากรในการรักษาแต่กลับเป็นว่าคุณใส่ท่อไอ้เนี้ยเข้าไปในหลอดอาหารมันคืออะไรอันนี้คือความสามารถพิเศษของกรมราชทัณฑ์หรือว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือเปล่าแล้วใครจะเป็นคนแก้ตัวใครจะเป็นคนแก้ต่างมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าแพทย์ก็ไม่ดูดำดูดีไม่สนใจนะคะคุณส่งใครเข้ามาก็ได้อย่างนั้นหรอเพราะว่าในการแถลงเนี่ยก็บ่งบอกอยู่แล้วว่ามันมีความผิดปกติที่คุณบอกว่าเป็นอาสาสมัครของเรือนจำหรืออะไรก็ไม่ทราบแล้วสรุปแล้วเนี่ยโรงพยาบาลราชทัณฑ์มีแพทย์หรือเปล่าคุณตั้งใจที่จะรักษาคุณบุ้งเนติพรหรือเปล่าหรือว่าคุณมีความเห็นต่างทางด้านการเมืองคุณก็เลยนั่งปล่อยนะคะดูวาระสุดท้ายของบุ้งจนผ่านไปจนกระทั่งเกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้หรือโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะมันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการฆาตกรรมที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือเปล่านะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักนะคะว่าประเทศไทยเราอยู่ในสังคมแบบนี้กันได้อย่างไรในขณะที่กรมราชทัณฑ์มีฆาตกรอยู่ในนั้นหรือว่าหน่วยงานราชการนะคะเพิกเฉยให้มันมีเรื่องสีเทาเรื่องสีการเมืองนะคะแปดเปื้อนกันไปหมดแล้วแม้กระทั่งในกระบวนการยุติธรรมในศาลก็ยังตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมครั้งนี้มาในเรื่องของกรมราชทัณฑ์คุณใช้ความต่างทางด้านการเมืองมาจัดการแบบนี้หรือมาตรฐานของการช่วยชีวิตของโรงพยาบาลราชทัณฑ์คือการใส่ท่อเข้าไปในหลอดอาหารคุณจะตอบสังคมว่ายังไงอ่ะมันเป็นเรื่องเบสิกเลยนะระหว่างหลอดอาหารกับหลอดลมคุณจะช่วยชีวิตแต่คุณเอาไอ้ท่อเนี่ยใส่ไว้ในหลอดอาหารเพื่อมันคิดดีไม่ได้เลยนะคะนี่ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันส่งต่อช่วยกันกระพือข่าวเรื่องนี้เพราะว่านี่เคยพูดแล้วถ้ามันมีความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมมันไม่ได้หมายถึงว่าคนที่เดือดร้อนจะเป็นพวกสามกีบ
หรือพวกนักประชาธิปไตยทั้งหลายแต่นั่นหมายถึงว่าถ้าวันใดวันหนึ่งคุณต้องเพลี้ยงพล้ำไปในสถานการณ์แบบนี้ในโรงพยาบาลในศาลในกรมตำรวจคุณมีสิทธิ์ที่จะโดนประเภทที่ว่า2มาตรฐานหรือว่าความไม่ชอบมาพากลลักษณะแบบนี้เล่นพักเล่นพวกคุณชอบใจไหมล่ะไม่ถามนิดนึงถ้าเป็นลูกของคุณแล้วคุณส่งเข้าไปในโรงพยาบาลไหนก็ได้นะไม่ต้องบอกว่าเป็นโรงพยาบาลในเรือนจำแต่ไม่หมายถึงว่าเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือว่าคู่กรณีคุณเป็นข้าราชการแล้วคุณเจอลักษณะแบบนี้มีถามนิดนึงคุณจะรู้สึกยังไงอ่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่เห็นโรงศพคุณก็ไม่หลั่งน้ำตาตอนนี้คุณอาจจะถ่มถุยบุ้งทะลุวังก็ได้แต่วันใดวันหนึ่งนะคะนี่ก็อยากจะให้คุณเจอด้วยตัวเองอ่ะณวันนั้นเนี่ยแล้วคุณจะรู้สึกนะคะว่าความอายุติธรรมมันเป็นอย่างไรตอนนี้คุณอาจจะสนุกสนานก็ได้นะคะคุณจะอาจจะมีความรู้สึกโอ้โหสะใจจังเลยก็ขอให้คุณได้พบกับความอายุติธรรมแบบนี้ในเร็ววันนะคะเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งว่าณวันนั้นเนี่ยคุณจะหัวเราะออกหรือเปล่าต่อมานะคะทนายด่างได้เปิดโปงยิ่งให้มันชัดเจนไปมากกว่านั้นนะคะทนายด่างบอกว่าเรายังค้นพบว่ามีสารบางอย่างซึ่งเราจะคิดวิเคราะห์แยกแยะจากผลการตรวจเลือดต่อไปนะคะว่ามันคือสารอะไรอาจจะเป็นกลูโคสนะคะที่ใส่เข้าไปแล้วยืนยันเลยว่าบุ้งเนี่ยเริ่มที่จะรับอาหารแล้วก็มีการให้ยาให้โพแทสเซียมแล้วเขาก็รับมาโดยตลอดทนายความไปเยี่ยมทุกวันไม่เคยได้รับทราบข้อมูลหรือว่าแพทย์ได้แจ้งเลยว่าน้องนั้นปฏิเสธในการรับยาหรือว่าโพแทสเซียมหรือว่ามีการให้อะไรที่มันผิดพลาดจึงได้มีการปกปิดรายงานยืนยันเลยว่าจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วจะไม่จบเพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเสียชีวิตภายใต้การควบคุมดูแลของโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วก็โดยโรงพยาบาลราชทัณฑ์ทนายด่านได้แจ้งให้พี่สาวของนางสาวบุ้งเนี่ยรับทราบแล้วแล้วก็ไปดำเนินการในชั้นศาลต่อไปพร้อมกันนี้ยังได้พบว่ามีค่าบางอย่างในตัวของนางสาวเนติพรที่มีค่าสูงแต่ตอนนี้ทางหมอที่ขอตรวจดูอีกหน่อยนึงซึ่งตนนั้นก็ยังบอกได้ว่าเป็นค่าอะไรและตนก็ตกใจด้วยว่าทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยเชียวหรือทนายด่างได้กล่าวต่อไปว่าอาการของนางสาวทานตะวันหรือว่าตะวันตัวตุลานนท์ตนได้บอกเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ไปเลยว่าอย่าได้เข้าไปบังคับให้ทานตะวันนั้นต้องเซ็นอะไรต่างๆอย่าเข้าไปหลอกลวงให้น้องเซ็นเป็นพยานเอกสารเพราะว่าเขาเป็นพยานบุคคลสำคัญคนหนึ่งตอนนี้ต้องดูแลความปลอดภัยของนางสาวทานตะวันให้ได้มากที่สุดเพราะว่าไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่อันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องจินตนาการหรือว่าเป็นวาทกรรมเพราะว่ามีผู้ต้องขังในเรือนจำเสียชีวิตด้วยเหตุเหล่านี้มากมายเพียงแต่ว่าจะเป็นประชาชนหรือไม่การที่ศาลไม่ให้ประกันตัวนางสาวทานตะวันเพราะว่ากลัวจะหลบหนีตนบอกได้เลยว่าณตอนนี้นางสาวทานตะวันนั้นเดินได้ไม่ถึง5เมตรทนายด่างนะคะได้กล่าวทิ้งท้ายว่าเรื่องนี้จะต้องกระจายต่อไปนะจะต้องเป็นเรื่องใหญ่แล้วถือว่าไม่จบอย่างแน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีการส่งต่อจากบุ้งไปที่ทานตะวันแล้วมีบอกไปแล้วนะว่าตัวของบุ้งแล้วก็ทานตะวันเนี่ยเขานอนด้วยกันเตียงเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ช็อกมากที่สุดก็คือการที่ตะวันพอรู้สึกตัวแล้วกลายเป็นว่าบุ้งอันตรธานแล้วบุ้งก็ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วเป็นเราก็ช็อกนะคือเราตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะจากที่เคยนอนอยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าพอลืมตามาอีกทีนี้คือเพื่อนเราไม่อยู่แล้วแล้วก็มีคนแจ้งว่าเพื่อนเราเสียชีวิตไปแล้วนะอะไรมันเกิดขึ้นตอนที่เราไม่อยู่มีใครทำอะไรกับเพื่อนเราแล้วนั่นหมายถึงว่าตัวเขาเองก็ต้องเดือดร้อนหรือว่าอันตรายไปด้วยนะตะวันกำลังตกอยู่ในความอันตรายเพราะถือได้ว่าเป็นพยานบุคคลสำคัญมากที่สุดแล้วก็สิ่งที่ตะวันจะเจอหลังจากนี้อาจจะเจอกดดันอาจจะถูกบังคับให้เซ็นเอกสารอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งตะวันก็อาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้เนอะเพราะว่าตอนนี้ก็หมดเรี่ยวหมดแรงก็ทนายด่าก็พยายามที่จะให้ครอบครัวนะคะเข้าไปผลักดันให้ได้มากที่สุดนะคะไปถึงศาลแล้วก็พยายามกระจายกันในสังคมนะคะว่าคุณจะอยู่ได้ยังไงในสังคมแบบนี้สลิ่มทั้งหลายที่มีความสะใจคุณวกกลับมานะคะคุณลดความเป็นคอควายแล้วคุณก็มาเพิ่มความเป็นคนด้วยการดูว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรถ้าคุณอยากจะให้ญาติคุณนะคะวันใดวันหนึ่งเข้าไปในรักษา
เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลของรัฐหรืออะไรก็แล้วแต่วันใดวันหนึ่งหมอเข็นออกมานะพยาบาลเข็นออกมาบอกว่าเสียใจด้วยญาติคุณเสียชีวิตไปแล้วแล้วมีเงื่อนงำคุณรู้สึกอย่างไรนี่ถามนิดนึงจิตใจคุณลองคิดดูนะแล้วคุณคิดว่าเรื่องนี้มันสนุกหรอในการที่ว่าอยู่เนี่ยคุณก็โดนฉีดยาอะไรเข้าไปก็ไม่ทราบหรือว่าในจังหวะที่คุณวิกฤตเนี่ยเขาไม่ช่วยคุณเขานั่งดูคุณแล้วก็เอาอะไรใส่จับนู่นจับนี่ยัดเข้าไปมั่วๆเป็นคนในครอบครัวคุณจะรู้สึกยังไงถามจริงๆคุณรู้สึกแฮปปี้อย่างนั้นหรอนะคะแล้วก็การที่ทานตะวันเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังช็อกอยู่นะคะทนายด่างบอกว่าก็ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาคือยังทำใจไม่ได้นะคะจากการที่อยู่ด้วยกันทุกวันเป็นคนที่ปรับทุกข์ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงนะเพราะว่าเขาก็อาศัยอยู่ในเรือนจำมาระยะหนึ่งแล้วก็ช็อกเลยแล้วก็ไม่รู้นะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะโดนผู้คุมหรือใครเข้าไปกดดันเพื่อที่จะปิดปากในเช้าวันนั้นนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งแล้วก็ที่ผ่านมาเราเคยพูดมาแล้วนะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลเกินตัวเลยแล้วก็ทนายด่านก็บอกอันนี้ไม่ได้มโนเองนะคุณต้องรู้นะคะว่าในกรณีของอากงก็เคยผ่านมาแล้ว12ปีนะกรณีของคนที่เคยมีอำนาจนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอหยองนะหรือว่าสารวัตรเอียดอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เคยผ่านมาแล้วรวมทั้งการส่งต่อไปถึงพลโทมนัสคงแป้นด้วยซ้ำที่เป็นผู้ต้องหาในการรับจบคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาทำให้ทางตำรวจนายตำรวจประวีณนะคะต้องหนีลี้ภัยไปที่ประเทศออสเตรเลียก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะคะก็จะมีการผลักดันในเรื่องของข้อเรียกร้องความใฝ่ฝันของทางคุณบุ้งเนาะว่าอยากจะให้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยก็คือการสอบสวนการเสียชีวิตอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็การยืนยันว่าจะต้องมีการคืนสิทธิในการประกันตัวของผู้ต้องหาทุกท่านนะในมาตรา112การปล่อยเพื่อนเราการปฏิรูปถึงกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปศาลเปล่านะเพราะว่าทุกคนก็คงจะเห็นตอนนี้มันไม่ได้มีความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางสลิ่มเนี่ยก็พยายามที่จะด่าทอนะคะว่าโอ้โหเนี่ยเขาให้ประกันมาตั้งหลายครั้งแล้วแล้วก็ออกมาทำอีกแล้วก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกแล้วที่จะดูดำเนินคดีเพราะฉะนั้นมีถามกลับนิดนึงว่าแล้วคุณพึงพอใจกับการรักษาแบบนี้หรือเปล่าคุณคิดว่าการรักษาแบบนี้มันเป็นธรรมหรือเปล่านะคุณต้องดูด้วยนะว่ามาตรฐานที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยมันจะมีการกดขี่เฉพาะมาตรา112มันเหมือนกฎหมายที่ไม่ใช้สำหรับกับมนุษย์อ่ะก็คือถ้าคุณโดนมาตรา112แล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะโดนจัดการลักษณะแบบไหนก็ได้เหมือนที่เราได้พูดไงว่ากรณีของอากงคุณก็ไม่ให้เขารักษาถึงแม้ว่าคุณจะรู้ข้อมูลว่าคุณคนนั้นเนี่ยเขาเป็นมะเร็งคุณก็ไม่ให้เขารักษาแต่ทำไมล่ะในกรณีของทักษิณน่ะทักษิณนี่คือเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยเนี่ยแต่คุณก็เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่ทำไมเขาถึงได้รับการส่งออกมาแล้วก็ได้รับอภิสิทธิ์เป็นเทวดาชั้น14เป็น VVIP ที่บ้านจันทร์สองล่าคุณไม่ได้สงสัยเลยเหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองนี้ท่านที่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทักษิณได้กลายเป็นผีทักษิณระบอบทักษิณแต่ทำไมนะปัจจุบันนี้ไม่มีใครพูดถึงอะไรเลยกลับสรรเสริญว่าเป็นทักษิณเป็นคนดีอะไรแบบนี้นั่นมันมาจากดีลหรือเปล่ามาตรฐานความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนอะแล้วตกลงคุณจะกล้าบอกได้ไหมอะว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็สามารถรักษาได้สลิ่มจงฟังค่ะคุณจะอ้างได้ไหมว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์สามารถรักษาได้ไม่ต้องเอาตัวมันออกมารักษาแต่คุณดูนะว่าการใส่ท่อนี่เขายังยัดเข้าไปในท่ออาหารเลยคืออะไรอ่ะแสดงว่าเขาจงใจให้บุ้งนั้นเสียชีวิตหรือเปล่ามันมีเงื่อนงำหรือเปล่าคุณเห็นความผิดปกติตรงนี้แล้วหรือยังก่อนที่คุณจะพ่นอะไรที่มันไม่ได้แสดงถึงความมีสติปัญญาอะไรเลยอ่ะคุณลองดูให้ดีนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วไหนจะความปลอดภัยของทานตะวันว่าจะกลายเป็นการถูกปิดปากหรือเปล่าณตอนนี้เนี่ยตะวันเนี่ยก็คือถูกให้ข่าวนะคะว่ากลับมารับประทานอาหารปกติเหมือนกับบุ้งเลยแต่ในขณะที่ว่ากลุ่มเพื่อนเขาเนี่ยบอกว่าตะวันนั้นยังมีการอดอาหารอยู่เราก็เลยงงนะคะว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นอะไรคือความจริงอะไรคือไม่ใช่ความจริงคืองงไปหมดแล้วนะคะแล้วก็มีการออกมาเรียกร้อง
ของทางต่างชาติด้วยนะมีการกระจายข่าวสารด้วยการที่เปิดเผยออกมานะคะว่าทางเกาหลีเนี่ยเขาก็ผลักดันนะคะหรือว่าช่วยกันต่อสู้ในเรื่องของการประณามความยุติธรรมของไทยเลยด้วยซ้ำมีการประณามของภาครัฐนะคะความยุติธรรมที่มันไม่ยุติธรรมแล้วก็สนับสนุนในการเรียกร้องแล้วก็ประณามว่าสังคมไทยเรานั้นก็ไม่สามารถที่จะปกป้องนักกิจกรรมหรือว่าคุณบุ้งทะลุวังได้แล้วก็มองว่าในประเทศไทยนั้นเนี่ยหน่วยงานราชการอะไรต่างๆนะคะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็มีการยกเลิกคดีที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ทั้งหมดเลยยกเลิกมาตรา112ด้วยแล้วก็สมควรที่จะปล่อยนักโทษทางการเมืองให้หมดนะคะมีการนำคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณบุ้งเนติพรมาลงโทษให้หมดเลยก็จะเป็นถ้อยแถลงนะคะของทางนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซงคังโฮนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเกาหลีด้วยที่แสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยต่อนักกิจกรรมทางด้านประชาธิปไตยของประเทศไทยแล้วก็เล็งเห็นนะคะว่าในสิ่งที่ทางกลุ่มทะลุวังนะคะหรือว่าคุณบุ้งเนี่ยทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าที่ผ่านมาเราเคยพูดมาแล้วเนาะว่ามาตรา112เนี่ยทั่วโลกเขาไม่ยอมรับนะเพราะมันเป็นความป่าเถื่อนอย่างที่เราพูดไงว่าถ้าใครโดนมาตรา112ไปแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ในการสู้คดีคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างถึงความจริงเพราะว่าศาลเขาจะอ้างถึงแค่เพียงแค่ว่าต้องการที่จะรักษาพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์นั่นก็คือคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ในเรื่องของคดีความไม่ว่ามันจะเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่จริงก็ตามอย่างในกรณีนี้เห็นไหมคะพอคุณเจ็บป่วยคุณก็ไม่ให้เขาออกมารักษาเพราะอะไรล่ะเพราะเราพูดแล้วว่ามันเป็นสิทธิของทางผู้ต้องขังด้วยเช่นกันแต่คุณก็อ้างนะคะว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์นั้นสามารถรักษาได้แล้วทีอย่างนี้ล่ะคุณจะตอบว่าอย่างไรในเมื่อมันเกิดกรณีแบบนี้สลิมจงอธิบายค่ะว่าคุณจะบอกได้อย่างไรว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็สามารถรักษาได้ปลอดภัยเหมือนกันนี่หรือคือความปลอดภัยคาโรงพยาบาลเลยค่ะคารถพยาบาลของราชทัณฑ์เลยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เป็นคนบอกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะเต้าข่าวว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นั้นมันช่วยเรามีการกำหนดด้วยนะว่าโอ้โหเสียชีวิตในเวลา 11:22 อันนี้ก็สารพัดสารพันนะคะที่ทางสลิมเนี่ยจะหยิบขึ้นมาถมถุยหยิบขึ้นมาด่านะคะก็ว่ากันไปก็แล้วกันโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทนายด่านเนี่ยเขามีหลักฐานเนี่ยเราสนับสนุนให้เอาผิดอย่างถึงที่สุดนะสำหรับกรมราชทัณฑ์หรือว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะก็ต้องมาดูกันต่อไปแล้วก็สิ่งที่คุณทนายด่านนะคะเขาได้สงสัยก็คือในความพยายามที่จะส่งบุ้งเนี่ยเข้าไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าแปลกใจรวมทั้งทานตะวันด้วยนะเพราะที่ผ่านมาเวลาจะส่งต่อในกรณีของนักกิจกรรมท่านอื่นนะคะที่อาการเพียบเนาะตั้งแต่สมัยของรุ้งเอ่ยนะคะเพนกวินเอ่ยล้วนแล้วแต่มีความยากลำบากขนาดจะขอส่งตัวไปเขาวิกฤตเนี่ยยังไม่ค่อยอยากจะส่งเลยนะแต่พอคราวนี้คืออยู่ๆก็ส่งไปนะส่งไปทั้ง2รายเลยไม่แน่ใจว่าอยากจะทำอะไรกันแน่นะแต่ว่าโอเคเราก็สบายใจในเปราะหนึ่งที่ทนายด่างนะคะบอกว่ามีหลักฐานทุกอย่างเลยจากการบอกเล่าของคุณทานตะวันนะคะทนายด่างก็ได้บอกว่ามีการบันทึกเอาไว้หมดแล้วด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการเอาผิดได้เลยก็หวังว่านะคะการกระจายข่าวสารอันนี้นะคะก็ต้องกระจายกันออกไปไกลๆอย่าลืมนะคะช่วยกันเผยแพร่แล้วก็หวังว่าทนายด่างนะจะสู้ให้ถึงที่สุดนะคะถึงความมีเงื่อนงำความไม่เป็นธรรมเราอยู่กันแบบนี้มานานมากนะภายใต้เผด็จการทหารรวมทั้งอำนาจที่มันมืดดำมันแผ่ซ่านไปทั่วศาลเอ่ยนะคะหนูว่าเนี่ยแม้กระทั่งกรมราชทัณฑ์ก็รู้อยู่นะคะว่าเขาก็อาจจะทำตามใบสั่งแล้วการอยากที่จะกำจัดบุ้งหรือเปล่านะแล้วคุณทานตะวันจะเป็นลายต่อไปหรือเปล่าอันนี้ถือว่าน่ากลัวมากก็ฝากให้ทุกคนได้พิจารณานะคะแล้วก็อย่าลืมไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนนะลองพิจารณาดูลองคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างที่มีได้พูดนะคะแล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นของคุณดูไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะลองแสดงความคิดเห็นดูว่าคุณคิดว่ามันเป็นธรรมหรือเปล่ากับการที่ว่าคุณเจ็บป่วยแล้วทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์นั้นช่วยชีวิตด้วยการเอาท่อแทนที่จะใส่ในหลอดลมแต่เอาไว้ใส่ในหลอดอาหารคุณคิดว่ามันเป็นธรรมหรือเปล่า
ลองเพิ่มความเป็นมนุษย์ในการไตร่ตรองดูนะคะละเว้นในเรื่องของการด่าทอแล้วก็ใช้วิจารณญาณเยอะๆนะคะแสดงความคิดเห็นแล้วก็แย้งมาได้จ้ะโอเคนะคะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมีด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ